อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยหนอนใต้สะพานขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมก็กะว่าจะออกไปท่องราตรีในค่ำคืนนี้แต่ว่าฝนดันตกนะสิฝนตกแล้วทำยังไงเหรอก็ต้องอยู่ในบ้านนี่แหละคือผมไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าผมไม่มีร่มนั่นเองนะพอไม่มีร่มก็นั่นแหละมันจะเปียกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าตัวอะไรวะเนี่ยทำไมหน้าตาคุ้นๆจังเลยโอ้โหจะว่าไปแล้วมันก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าหน้าขยะแขยงมากกว่าโอ้นี่มันเป็นหนอนอะไรนะหนอนใต้สะพานงั้นเหรอโอ้แต่เหมือนมันจะไม่ทำอะไรเลยนะโอ้โหแต่จะว่าไปแล้วมันก็น่ารักดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเพราะฉะนั้นผมก็จะกำจัดทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะก็น่าจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะแบ่งกัน4คนไปโอเคมาตอนนี้อุปกรณ์ผมพร้อมมากก็ให้มันเข้ามาผมไม่รู้หรอกว่ามันทำตัวแบบว่าเฮ้ยมันนะเฮ้ยมันวิ่งหนีผมดูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยฟินิกวอร์มเดี๋ยวนะแล้วผมตีมันไม่เข้าเลยดูดิโอ้ไม่นะมันจะทำร้ายผมไหมอ๋อตอนนี้ผมปรับเป็นพีทโฟอยู่แล้วถูกแล้วผมเกิดว่าผมปรับเป็นฮาร์ดล่ะเอาเป็นฮาร์ดนะหุ่นมันวิ่งเร็วอ่ะเอ้ยผมตีมันไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีอีกตัวด้วยโอ้ตัวนี้มีชื่อคุณเนี่ยอู้จะตายโอ้เดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเราวะเนี่ยจะอยู่ก็โดนบิดวอร์มบุกมานะโอ้โหเอาเรื่องจัดผมไม่สามารถทำอะไรได้อะตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยผมทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยโอ้โหกระเด็นขึ้นฟ้าโอเคงั้นผมคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่อีก3คนแล้วจริงๆเพราะว่าอาวุธที่ผมมีไม่สามารถต่อกรกับมันได้เลยดาบหินจะทำอะไรได้อะดาเบจแค่5เองแล้วตัวแบบเอ้ยถ้าเป็นบิดวอร์มแบบว่าปกติทั่วไปใช่ไหมมันก็จะตีเข้าอยู่หรอกแต่ว่าเหมือนมันจะกลายร่างหมดแล้วอ่ะอู้แล้วมันเต็มหมู่บ้านเลยโอ้จะกำจัดยังไงให้หมดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่างั้นผมต้องปล่อยอ่ะแต่จะว่าไปแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหหน้ามีโอเคงั้นผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันผมต้องปล่อยอ่ะแต่ผมก็ออกบ้านไม่ได้ผมต้องกักตัวไว้เพราะว่าไม่งั้นจะโดนมันฆ่าเอาได้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอีก3คนละกันผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับก็คืออยู่ๆก็มีหนอนใต้สะพานเนี่ยอยู่เต็มกลางหมู่บ้านเลยนะครับไม่ทราบว่ามาจากไหนเหมือนกันแต่เหมือนว่ามันจะมาบุกมากกว่านะผมทั้ง4คนก็ต้องร่วมมือกันกำจัดมันทิ้งนะแต่ผมว่าผมไม่ไหวแน่ๆเลยอ่ะแต่ละตัวเลือดตั้ง 2,500 มันไม่ใช่แค่เลือดนะครับมันรวมถึงชุดเกาะมันด้วยอ่ะไม่ใช่ชุดเกาะเรียกว่าอะไรเรียกนี่อ่ะมันเข้ามาละ
โอ้โหดูดิผมจะฆ่ามันได้ตอนไหนเนี่ยเอาแค่ตัวแรกนะครับโอ้โหดูดิใช้เวลาขนาดไหนอะแล้วตีเข้าทีละ5-6เนี่ยเลือดต้อง 2,000 โอ้โหต้องกระโดดตีครับอันนี้คือฟีนิกซ์วอร์มนะเป็นหนอนใต้สะพานที่แบบมันเปิดหน้ากากเห็นไหมหน้ากากหน้าตอนแรกมันจะไม่เท่าไหร่ครับแต่นี่คือหน้าจริงมันครับที่ซ่อนอยู่นะเออมันก็จะนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันตีแรงนะผมจะบอกให้โอ้โหดูดิครึ่งหลอดครับคุณผู้ชมโอ้มันจะกำจัดหมดไหมเนี่ยผมว่าเอาจริงๆมาที่เหลือเลยต้องให้เป็นหน้าที่ของบัตเจ้าที่จะเป็นคนรับจบอ่ะเพราะบัตเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างหมดแล้วแต่ผมบอกเลยว่าเราเอาอาวุธมานั่งใช้กับมันผมว่าใช้เวลานานมากๆนะพวกปืนแล้วพวกนี้ผมว่าก็กินเวลาอยู่เหมือนกันอ่ะจะบอกให้ตัวนึงอ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งบัตเจ้าครับแต่เราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับโอเคอันนี้คือตัวแรกนะผมเอาแค่ตัวเดียวพอนะสุดท้ายต้องมึงมาเจ้าแล้วอ่ะผมว่าแฮกเกอร์ระดับแฮกเกอร์ก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีตั้งจำนวนเยอะนะครับจำนวนมันเยอะมากจำนวนมันเยอะมากมากอ่ะผมมีอีกตัวเนี่ยน่าจะมีอีกตัวแน่เลยโอ้โห2ตัวแย่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามี2ตัวอย่างเงี้ยผมเอาแค่ตัวนี้นะผมบอกให้ผมไม่เอาแน่ครับอีกตัวนึงผมบอกแล้วว่าเวลามันจะยืดมากๆครับคุณผู้ชมพอมันยืดมากมันจะน่าเบื่อครับแบบว่าโอ้เราต้องมานั่งดูแบบว่าการที่เราเอาดาบตีเจ้าหนอนใต้สะพานอย่างงี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าก็คงจะง่วงกันพอดีครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะผมก็เอาแค่ตัวนี้แหละโอแค่ตัวนี้ก็แห้งแล้วครับนั่นแหละผมไม่รู้ว่าก่อนใกล้ตายมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้เราเห็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบว่าเลือดใกล้หมดตัวเงี้ยมันอาจจะเลือดพุ่งไปสัก 5,000 ก็ได้ใครจะไปรู้อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมปล่อยเลยครับผมไม่ทำอะไรนั้นผมปล่อยให้เป็นเจ้าจัดการเลยเรื่องพวกนี้โอเคเรามาตีธรรมดากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณดูจะแบบว่าเวียนหัวครับเวียนหัวแบบโอ้ยต้องไปนั่งดูแบบว่ากระโดดตีอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับก็โหเลยเลือดมันรีไหมอ๋อเลือดไม่รีเหรอเฮ้ยเหมือนจะรีอยู่นะโอเคไม่รีต้องมีไอ้นี่ว่ะผมบอกเลยจะให้เร็วกว่านี้ต้องมีน้ำยาสเตรนหรือน้ำยาชูกำลังครับมันจะได้ตีแรงขึ้นนะแต่ว่ามันไม่มีอะดิก็ต้องอูนี้ก็น่าดาบเพชรนะเนี่ยถ้าเป็นดาบอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงวะดาบเพชรที่ว่าแรงที่สุดแล้วก็ทนที่สุดก็ยังสู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ตัวนั้นเอ้ย400แล้วอีกนิดเดียวอีกตัวผมไม่เอานะครับผมบอกไว้ก่อนกินเวลาเยอะมากอะแค่ตัวเดียวตายสักทีดีว่าโหมันตายยากมากเลยครับผมจะบอกให้นะแต่ผมไม่รู้ว่าฆ่าแล้วได้อะไรเหมือนกันแต่อันนี้คือถือว่าโชคดีนะที่แบบมาติดตรงประตูถ้ามันไม่ติดตรงประตูนี่ผมน่าตายไปนานแล้วน่าจะสู้ยากกว่านี้เออเอ้ย90แล้วเว้ย75 68 62 55เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ได้อีกพีครับตอบไลน์มาดอกแค่เนี้ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรได้ดอกป๊อปปี้แล้วก็ไอรอนอีกอดโอ้โหไปหาโอ้โหดูดิแล้วมันเหลืออีกตั้งเยอะโอ้โหเด็ดๆทั่วเลยโอเคก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าครับไปผมไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับผมนะวันนี้ก็
จะมาทำการกำจัดนอนใต้สะพานที่มันมาบุกรุกพื้นที่ของเรานะฮะนี่ผมมีอุปกรณ์นะผมมีชุดเกราะผมมีปืนก็มาดิว่าแต่ก่อนอื่นขออนุญาตลดเสียงเกมก่อนเลยสัก 10% เดี๋ยวมันจะโหนกหูคุณผู้ชมนะฮะโอเคอย่างงี้ยังพอฟังได้นะไปเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยๆๆโอ้โหมันลุมผมก็ให้มันมาผมน่าจะได้สัก 2-3 ตัวเพราะว่าที่เหลือผมต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะครับมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะมันมีตั้งหลายตัวเห็นไหมสังเกตดีๆครับไม่มีหลายตัวนะคือผมคนเดียวไม่สามารถจะเก็บหมดได้อะต้องแบบว่าให้เป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้าอะก็รู้อยู่ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับนั่นแหละพระเจ้าก็คงมีวิธีกำจัดนั่นแหละครับแต่ว่าเขาคงไม่เอาปืนมานั่งยิงมันทีละตัวหรอกเพราะว่าจะเสียเวลาเอาเปล่าๆถึงแม้ว่าไอ้หนอนใต้สะพานพวกนี้จะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้ก็ตามนะดูดิขนาดผมยังหมดไปหลายแม็กเลยดูดูดูสี่สิบนัดลดทีละห้ามันก็ลดเร็วอยู่นะลดลงมาประมาณ100เกือบ200นะเลือดอ่ะแต่ว่ามันจะตามเราไม่หยุดเลยดิโอ้ไม่นะตกลงมาที่สูงเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่ให้โอ้โหเดี๋ยวเกือบแล้วโอ้โหเอา2ตัวนี้พอนะผมอ่ะผมไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเนี่ยเอาตัวนี้ตัวแรกตายตัวที่2โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายละโอ้มันเกลื่อนเลยเว้ยเห็นไหมโอ้โหก็คิดดูอ่ะใช้เวลากี่นาทีกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวโอ้มันมีการแบบมาบล็อกดาเมจบล็อกกระสุนด้วยนะโอ้ผมบอกแล้วว่าจะสู้กับมันทีผมว่าปวดหัวอุ้ยโถทางตันหรือเอาตัวเดียวพอผมกลัวแบบเสียเวลางั้นผมเอาตัวเดียวแล้วกันที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆมันมีอีกตัวนึงเข้ามาป่วนอ่ะมันไม่ให้ผมยิงเว้ยมันเข้ามากันให้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวพักผ่อนแล้วกันก็ปล่อยหน้าที่เป็นพระเจ้าอ่ะคงไม่มีใครแบบเหนือกว่าพระเจ้าแหละบนโลกไปนะโอเคงั้นผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันสวัสดีครับพระเจ้าอยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พวกมันเห็นว่าพระเจ้าอะคือที่สุดในโลกใบนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทำลายพระเจ้าได้เด็ดขาดบอกเลยและในวันนี้พระเจ้าจะโชว์สกิลการกำจัดนี้ออกไปให้หมดรู้ไหมคืออะไรก่อนอื่นเลยพระเจ้าจะต้องปรับเป็นพีทฟูลพอปรับเป็นพีทฟูลปุ๊บเราก็จะเห็นว่าหนอนมันอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมมันจะได้แบบไม่ปะปนกันอย่างอื่นทำให้เราแบบว่าเกิดความมึนงงและอย่างที่สองพระเจ้าจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่โหดที่สุดในโลกจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรอะ Destroyer ละกันเรียกว่า The Destroyer นะก็สกินเราเป็นอะไรก็ได้อะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้อะเลือดเอาสัก 850,000 เลือด 850,000 ลีเลือด 100,000 ก็เรียกได้ว่าอมตะเลยแหละดาเมจ 5,000 ความเร็วสปีดเอาเป็น10แล้วก็การ์ดใช่ไหมบีชวอร์มฟินิกวอร์มส่วนมากจะเป็นพวกนี้สองอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วก็เพื่อความสมจริงหน่อย
ก็ให้อาวุธมันไปเอาเป็นเอาเป็นดาบนี้แล้วกันเซฟเอาไว้เดี๋ยวรู้เลยนะนี่เดี๋ยวดูมันเกิดอะไรขึ้นครับไปลุยลูกเอาดิทีเดียวตายอ่ะก็ทีเดียวตายอ่ะครับน้องๆไปลุยต่อเลยมีที่ไหนเก็บให้หมดอย่าให้เหลือไอตัวนี้ด้วยแป๊บนึงเดสทรอยเออร์aggressiveลุยตีมันดิตัวเนี้ยอ๋อลืมแป๊บนึงแฟคชั่นเอาดิเรียบร้อยไหนมีอีกไหมนี่ตรงนี้ครับไหนมีกี่ตัวด่วนตัวหนึ่งเอ้ยสองตัวใช่ไหมวางไปเลยจัดการมันเลยเรียบร้อยเสกไปเลยครับมีอีกไหมเนี่ยมีอีกตัวนึงเนี่ยจัดการให้หมดเรียบร้อยโอ้ยตรงนี้เยอะเลยเนี่ยโอเคแล้วก็เสกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ระหว่างกลางเดี๋ยวค่อยมาไล่รถที่หลังไปมันสวยน่าจะหมดแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท้ายแล้วนะโอ้นี่มีหลังบ้านคนกากอีกไปเดี๋ยวรอหมดแล้วนะครับโอ้นี่มีอีกตัวมันจะมีบางตัวได้แบบแอบนะครับแบบว่าแบบไปไกลๆอะไรเงี้ยจัดดิมีแถวนี้ไหมน่าจะหมดแล้วนะสำหรับหนอนใต้สะพานที่มาบุกบ้านของเรานะฮะก็ลบไปเลยครับที่เหลือ Death Toyer เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อกำจัดพวกมันโดยเฉพาะนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยถึงเป็นที่สุดของในโลกนะเพราะไม่มีใครทำอะไรได้อย่างพระเจ้าเลยเข้าใจป่ะโอเคก็สำหรับวันนี้เข้าบ้านไปหลังอีกข้ามันก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ